สวัสดีค่ะวันนี้ทิศทางประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ชมว่าด้วยปัญหาระบบเลือกตั้งแบบใหม่ของกรท.หรือฉบับมีชัยที่เรียกถึงการจัดส่วนนะฮะจัดสรรสัดส่วนผสมซึ่งเราก็ยังเรียกชื่อไม่ชินนะคะและดิฉันไม่อยากชินหรอกเพราะว่ามันที่แท้ก็เป็นการจัดสรรอำนาจนะฮะในระบอบที่ท่านอ้างว่าเก็บคะแนนทุกคะแนนแต่ดิฉันอยากจะเติมว่าเก็บคะแนนทุกคะแนนของผู้แพ้แล้วก็โยนทิ้งคะแนนของผู้ชนะไปหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อที่จะพิสูจน์กันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ถึงเป้าหมายตามที่เราได้พูดไปตั้งแต่ในรอบที่แล้วว่าไอ้ที่คิดสูตรทั้งหมดแบบนี้เนี่ยท่านดูพยายามเสนอหลักการแต่มันมีความเพี้ยนตรงหลักการที่บอกว่าจะไม่ทิ้งคะแนนทุกคะแนนแต่ว่าท่านไม่ได้พูดเลยถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในการเลือกส.ส.ข้อสำคัญก็คือต้องเคารพเจตนารมณ์ในการเลือกส.ส.ของประชาชนแล้วก็นะคะท่านอาจจะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีส.ส.ประเภทเดียวนะอาจจะมีส.ส.ประเภทเดียวเช่นเป็นส.ส.เขตเพียงอย่างเดียวหรือว่าส.ส.บัญชีรายชื่อเพียงอย่างเดียวในทัศนะของอาจารย์ธิดานะถ้าคุณเลือกใบเดียวนะถ้าคุณเลือกใบเดียวเช่นต่อไปนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นระบบที่ออกมาเป็นบัญชีรายชื่อที่พรรคส่งมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเป็นคะแนนสำหรับพรรคหรือแบบเขตอย่างเดียวมีทั้งชื่อพรรคแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำคะแนนของส.ส.เขตไปผสมได้ท่านอาจจะเถียงว่าระบบเยอรมันเนี่ยมันยังผสมกันได้เลยท่านต้องเข้าใจว่าประวัติศาสตร์การเลือกตั้งระบบผสมของเยอรมันนั้นมีมายาวนานและเขาเป็นมลรัฐเพราะนั้นเขาต้องการรู้ว่ารัฐไหนเนี่ยพรรคไหนเนี่ยได้เป็นเสียงข้างมากที่จะสามารถเข้ามานะจัดการกับเรื่องราวของรัฐนั้นนะทั้งในด้านบริหารและในด้านนิติบัญญัติได้เพราะนั้นจึงต้องสามารถที่จะรู้นะฮะได้ถึงบทบาทของพรรคนะในขณะที่ของเราเป็นราชอาณาจักรรวมเป็นหนึ่งเดียวก็มีความแตกต่างกันอันที่สองประวัติศาสตร์ที่เขาเลือกกันมายาวนานนะคะก็คือทุกคนรู้ว่าที่มีคะแนนเนี่ยคะแนนแบบที่สองนั่นก็คือเป็นคะแนนแบบพรรคที่จะต้องเป็นตัวตัดสินว่าประเทศนี้และรัฐแต่ละรัฐนี้เนี่ยจะต้องมีส.ส.พรรคไหนได้เป็นจำนวนเท่าไหร่อันนี้คือเป็นการตกลงกติกากับประชาชนมาตั้งแต่ต้นและเป็นที่รับรู้นะเสร็จแล้วจากนั้นจึงไปหักส.ส.แบ่งเขตออกไปนะว่าอ้าวมลรัฐนี้สัดส่วนนะของพรรค A พรรค B พรรค C ออกมาเป็น60% 30% นะคะ 20% เป็นลำดับเพราะนั้นก็ในพรรคเนี่ยนะฮะส.ส.เขตได้เท่าไหร่เนี่ยก็หักไปจาก 60% อันนั้นเป็นที่รู้กันเพราะนั้นในประเทศไทยถ้าท่านจะทำอย่างใดเนี่ยนะฮะก็จะต้องถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นการเริ่มต้นกันใหม่แต่ท่านจะเอาอะไรเอาม้ากับวัวหรือเอาอะไรควายกับช้างเนี่ยมาผสมกันเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันเป็นสัตว์คนละประเภทนะแบบไทยๆแบบที่เราได้เลือกกันมายาวนานนั้นเนี่ยโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ40ผ่านการวิเคราะห์ถกเถียงยาวนานจนในที่สุดก็เลือกเป็นบัญชีรายชื่อตัดขาดไปเลยเพื่อเป็นเจตจำนงเจตนารมณ์ประชาชนว่าเลือกพรรคที่เป็นรัฐบาลแล้วในส่วนของเขตก็คือเลือกคนเป็นหลักเลือกพรรคเป็นรองดังนั้นเราจะเห็นปรากฏการณ์ของการเลือกส.ส.ในพื้นที่
พรรค A แล้วก็เลือกพรรคที่เป็นรัฐบาลบัญชีรายชื่อพรรค B ดังที่เราอธิบายให้ฟังเช่นตัวอย่างเช่นพรรคพลังชนเป็นต้นนะคะในรอบที่แล้วเนี่ยได้ส.ส.ในพื้นที่ถึง7ที่นั่งแต่ว่าเสียงสัดส่วนเสียงของบัญชีรายชื่อนั้นเนี่ยดูเหมือนจะได้จุด 2% เท่านั้นเองแล้วคุณจะทำยังไงอ้าว 7% ก็เท่ากับจุด 2ถูกไหมคะถ้าเช่นนั้น1% 5% 10% มันก็เลยทำให้ส.ส.ต้องกลายเป็น 1,091 คนถ้าคิดตามสัดส่วนแบบของเยอรมันมันก็มีปัญหาแบบหนึ่งนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญ40จึงแยกขาดเลยอ่ะเลือกพรรคในบัญชีรายชื่อก็คะแนนชุดหนึ่งแล้วเลือกส.ส.ก็ชุดหนึ่งแต่ผู้แพ้หรือคนที่เอาใจช่วยผู้แพ้อ้างว่าโอ้ยก็คะแนนพวกผมก็มีตั้งเยอะเนี่ยถ้าผมเอาไปรวมนะกับสัดส่วนนะโอ้ผมก็ชนะขึ้นมาเยอะสิอ้าวคุณคิดอย่างนั้นได้ไงมันคนละเรื่องกันมันคนละแบบกันนะฮะคิดอย่างนั้นเนี่ยคิดไม่ได้แต่ก็มีคนพยายามคิดให้ได้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าวิธีคิดเนี่ยที่เขาอธิบายให้ฟังนะว่าได้มีการพิจารณานะคะว่าในการคำนวณเนี่ยในการคำนวณของระบบนี้เนี่ยนะฮะก็คือเอาคะแนนของผู้แพ้ว่าอย่างนั้นเถอะอ้างว่าผู้แพ้ตามเขตต่างๆอ่ะเอามารวมกันแล้วก็เอาไปใส่นะเอาไปใส่ในการเลือกตั้งอีกแบบหนึ่งก็คือการเลือกบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นอยู่ๆจากที่นะคะบัญชีรายชื่อก็มีการเลือกไปแล้วแล้วก็อยู่ๆเอาคะแนนของผู้แพ้ไปบวกเอาเฉยๆอ่ะคำถามว่าแล้วท่านเคารพเจตจำนงของการเลือกบัญชีรายชื่อไหมเพราะท่านอยู่ๆเอาคะแนนของผู้แพ้ไปใส่ถ้าท่านจะเอานะอย่างนั้นก็ต้องเอาทั้งหมดก็คือผู้แพ้ผู้ชนะหมายความว่าเอาคะแนนของส.ส.เขตไปรวมกับบัญชีรายชื่อซึ่งก็ยังไม่ตรงกับเจตนารมณ์คะแนนบัญชีรายชื่อก็เป็นคะแนนของเจตนารมณ์ในการเลือกพรรคและเลือกบัญชีรายชื่อของพรรคนั้นๆท่านอยู่ๆเอาคะแนนของผู้แพ้ไปรวมเนี่ยท่านอ้างว่าเพื่อไม่ให้คะแนนเสียเปล่าท่านอ้างว่าผู้ชนะก็ได้รับเลือกไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้แพ้คะแนนไม่เสียเปล่าท่านจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะว่ามันเป็นการเลือกตั้งคนละประเภทกันนะคะคนละประเภทกันมันจะเอาคะแนนมาบวกกันไม่ได้นะเพราะนั้นนี่ก็เราก็ขอมาดูที่อันนี้เลยดีกว่านะคะนี่ก็คือเวลาที่เขายกตัวอย่างนะคะเขายกตัวอย่างก็พูดถึงตัวเลขนะการทิ้งคะแนนไปก็ดูไม่เคารพคะแนนของเขาเราจึงคิดร่วมกันว่าเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเราต้องเคารพเสียงประชาชนทุกเสียงฟังดูดีนะแต่นี่คือการบิดเบือนนะคะท่านต้องเคารพเสียงประชาชนตามเจตนารมณ์ของเขาถ้าเขาจะเลือกคนในเขตอย่างไรท่านก็เคารพเจตนารมณ์เขาถ้าเขาจะเลือกพรรคท่านก็เคารพเจตนารมณ์เขาไม่ใช่แพ้อีกที่หนึ่งแล้วก็เอาคะแนนแพ้มารวมกันอย่างนี้นะเขาเรียกว่ามันจะเข้าข่ายเหมือนกับว่าดิฉันไม่อยากใช้คำพูดว่าโกงเสียงหรืออะไรก็ตามเอาเป็นว่ามันไม่ตรงเจตนารมณ์ก็แล้วกันนะฮะเพราะนั้นในการคำนวณเนี่ยตัวเลขเนี่ยเขาจึงคำนวณมาท่านผู้ชมดูนะที่ปรากฏบนกระดานเนี่ยอันนี้เขาเอาตัวเลขของปี2548 6กุมภาเนี่ยมาให้ดูนะคะท่านผู้ชมดูบนกระดานเลยนะคะก็คือพรรคไทยรักไทยนะคะดูหัวข้อก่อนนะคะนี่เป็นเปรียบเทียบระบบเลือกตั้งเดิมนะคะกับการเลือกตั้งใหม่ของกรท.
ซึ่งเป็นโดยเอาข้อมูล6กุมภาพันธ์2548และข้อมูลนี้เนี่ยกรท.เป็นคนนำเสนอนะคะท่านผู้ชมดูว่าข้างบนหัวเนี่ยมีอะไรบ้าง1ชื่อพรรคช่องแรกก็คือส.ส.เขตช่องถัดมาก็คือส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วช่องถัดมาก็คือตัวเลขรวมส.ส.แล้วก็แบ่งออกเป็นว่าส.ส.เขตเนี่ยมันเท่าเดิมแต่ส.ส.บัญชีรายชื่อถ้าคิดตามแบบนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะก็อันนี้นี่ขึ้นหน้าจออยู่ใช่ไหมคะก็ท่านผู้ชมดูเลยนะคะอันนี้ไทยรักไทยส.ส.เขตได้308เสียงส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยเดิมไทยรักไทยได้67เสียงแต่ถ้ามาคิดแบบใหม่แบบนี้พบว่าเสียงหายไป47เสียงเห็นไหมคะหายไป47เสียงโอ้โหเป็นผลงานยิ่งใหญ่เลยนะพรรคที่เป็นพรรครองลงไปหรือฝั่งที่มองว่าทำยังไงอีกพรรคหนึ่งจะชนะนี่เรียกว่าตีปี๊บเลยหายไป47เสียงจาก67เหลือ20เสียงอะไรจะป่านนั้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยก็หมายความว่าตัวเลขส.ส.เดิมจาก375ก็ลดลงมาเหลือ328เสียงเห็นไหมคะนี่เป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่หรือเปล่าของกรท.ขอตั้งคำถามว่าท่านยกตัวอย่างตัวเลขเพื่อแสดงถึงความสำเร็จแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นพรรคประชาธิปัตย์นะคะส.ส.เขตได้70ความห่างชั้นจาก308และมา70นี่เป็นความเจ็บปวดมากนะเป็นความเจ็บปวดมากนะส.ส.เขตพรรคไทยรักไทยได้ทั้ง308ไอ้นี่ได้70อ่ะมันเพราะอะไรเพราะนั้นคะแนนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็เลยต้องมาถูกแปรเปลี่ยนแล้วส.ส.บัญชีรายชื่อล่ะนะคะก็ได้26แต่พอมาคิดแบบใหม่ก็สามารถเพิ่มได้อีก11เสียงแบบที่เห็นเนี่ยนะแบบ11เพิ่มขึ้นอีก11เสียงก็เป็น37หมายความว่าอะไรหมายความว่าพอมาคิดแบบใหม่บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ชนะพรรคเพื่อไทยชนะตั้ง17เสียงอ่ะจากแพ้เท่าไหร่แพ้41เสียงก็เปลี่ยนเป็นมาชนะ11เสียงมหัศจรรย์มั้ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นผลสุดท้ายเนี่ยก็ทำให้นะฮะคะแนนเสียงปี48อย่าลืมว่าปี48นี่เป็นการแพ้ชนะถล่มทลายนะแล้วเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ซึ่งเดิมเนี่ยได้96เสียงก็ได้มากขึ้นมา107จริงๆถ้าว่าไปมันไม่ได้เปลี่ยนผลถูกไหมคะเพราะยังไงก็แพ้แต่ว่ามันน่าสนใจว่านั่นคือปีพ.ศ. 2548อันนี้มันก็ยังห่างกันอยู่มากก็เรียกว่าเกือบ3เท่าแต่นั่นคือปี48เพราะนั้นก็จะด้วยความหวังหรือเปล่าว่าด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามาในนาทีนี้แต้มต่อของพรรคประชาธิปัตย์จะมากขึ้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดู พรรครองลงมาคือพรรคชาติไทยตอนนั้นเนี่ยยังเป็นพรรคชาติไทยอยู่นะคะรวมแล้วเนี่ยส.ส.เขตได้19เสียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นอยู่ในภาคกลางนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อเดิมได้7แต่ว่าถ้าคิดตามแบบกรท.บวก14เลยก็ได้เป็น21เสียงนะคะเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยจาก26เสียงเนี่ยนะคะก็กลายมาเป็น40เสียงอันนี้มีการสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญของพรรคการเมืองในระดับขนาดกลางกลางล่างนะคะกลางน้อยเพราะนั้นจากเดิม26เสียงขึ้นมาเป็น40เสียง
มีนัยยะสำคัญแต่ถามว่าในครั้งนี้เปลี่ยนผลการเลือกตั้งได้ไหมไม่ได้เพราะว่ารวมแล้วนะคะรวมแล้วแม้กระทั่งเอาพรรคมหาชนมาพรรคมหาชนเนี่ยนะฮะเดิมบัญชีรายชื่อเนี่ยได้ศูนย์เลยนะคะได้ศูนย์เลยแต่ว่าพอคิดแบบกรทเนี่ยได้19เพราะนั้นก็เพิ่มมาเป็น22แต่ในเวลานั้นบวกรวมกันก็ยังสู้พรรคไทยรักไทยไม่ได้นะคะนี่คือเหตุการณ์ในปี48ลองดูสไลด์ปี54นะคะว่าถ้าเราทำให้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนผังเลยนะคะว่าถ้าข้อมูลการเลือกตั้งปี54ท่านผู้ชมลองเปรียบเทียบดูนะคะในปี54เนี่ยเป็นอย่างไรปี54เนี่ยพรรคเพื่อไทยนะคะอันนี้ยังเป็นอันเดิมอยู่นะคะโอเคให้ขึ้นที่หน้าจอก่อนก็ได้นะคะท่านผู้ชมดูหน้าจอก่อนเป็นภาพรวมนะคะก็คือส.ส.เขตของพรรคเพื่อไทยในปี54ได้204เสียงท่านผู้ชมโปรดสังเกตว่าเสียงหายไปเนี่ยประมาณ100เสียงนี่คือสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยในปี2554ที่ต่างกับ2548ซึ่งพรรคไทยรักไทยชนะอย่างแบบถล่มทลาย300กว่าเสียงเพราะนั้นในสถานการณ์ใหม่เนี่ยแต้มต่อของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสูงขึ้นกล่าวคือส.ส.เขตได้115แต่ว่าเพื่อไทยได้204เห็นไหมคะแล้วก็มาดูบัญชีรายชื่อนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อถ้าท่านผู้ชมดูหน้าจอนะคะเพื่อไทยเดิมเนี่ยได้61เสียงแต่ถ้าคิดแบบบวรศักดิ์คิดแบบบวรศักดิ์ซึ่งคิดไม่ถูกนะดิฉันยังยืนยันว่าคิดไม่ถูกก็คือเอาส.ส.ไปหักเอาดื้อๆนั่นแหละเอาส.ส.เขตไปหักเอาดื้อจากสัดส่วนเนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนะคะของเพื่อไทยถ้าคิดแบบบวรศักดิ์เนี่ยหายไปนะคะเหลือ38แต่ถ้าคิดแบบคุณมีชัยได้37ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นตัวเลขของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีส.ส. 265เสียงเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคิดแบบบวรศักดิ์ก็เหลือ242คิดแบบมีชัยคือ241เสียงนะคะสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ดูสิเราลองมาคำนวณเพราะอะไรเพราะกรทเนี่ยพูดแต่เฉพาะปี48เพราะนั้นเราลองเอา54มาจับว่าเอ้าถ้า54จับแล้วมันเป็นอย่างไรนะ54มาจับเนี่ยประชาธิปัตย์ซึ่งได้ส.ส.เขตส.ส.เขตเราคิดเท่าเดิมนะก็คือของปี54แบบเดิมแต่ว่ามันจะต่างกันตรงส.ส.บัญชีรายชื่อตามวิธีคิดของบวรศักดิ์และมีชัยประชาธิปัตย์เดิมได้44ถ้าคิดแบบบวรศักดิ์เพิ่มขึ้นมาเป็น60เห็นไหมคะโอ้เพิ่มขึ้นมาตั้ง16คนในขณะที่พรรคเพื่อไทยหายไป23คนเห็นไหมคะคุณถ้าเราลองคิดก็23บวกกับ10กว่านี่ก็มีผลแตกต่างไป 40-50 คนเลยนะคะคิดแบบของคุณมีชัยเนี่ยนะคะก็อันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ก็ยังได้ไม่มากเท่าไหร่นะก็เป็น40ทีนี้พอมาดูตัวเลขรวมจากตัวเลขของประชาธิปัตย์159ก็จะได้155เสียงนะภาพนี้อยู่ข้างหลังเราแล้วนะคะเพราะนั้นก็ท่านผู้ชมดูย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าเพื่อไทยนะคะเพื่อไทยส.ส.เขต204บวกกับบัญชีรายชื่อ61ก็ต้องเป็น265แต่ว่าบัญชีรายชื่อคิดแบบบวรศักดิ์
พื่อไทยลดลงไปเหลือ38คิดแบบมีชัยเหลือ37ดังนั้นส.ส.รวมก็กลายเป็น242กับ241เห็นไหมคะ241ในขณะที่ประชาธิปัตย์นะคะได้เพิ่มขึ้นก็คือจากรวมส.ส159ก็จะกลายเป็นถ้าคิดแบบบวรศักดิ์ก็175ดังนั้นเนี่ยจึงไม่ต้องแปลกใจที่คุณอภิสิทธิ์และบรรดาประชาธิปัตย์ทั้งหลายบอกว่าเอาแบบบวรศักดิ์ดีกว่าเพราะว่าได้นะอันนี้ก็ไม่ได้ได้เปรียบสักเท่าไหร่ถ้าคิดแบบคุณมีชัยแต่ที่น่าสนใจก็คือพรรคกลางๆและพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยนะคะก็จะได้เพิ่มขึ้นมามากมายเช่นพรรคภูมิใจไทยนะคะส.ส.เขตเท่าเดิมได้29นะคะแต่บัญชีรายชื่อจาก5เสียงคิดแบบคุณบวรศักดิ์เนี่ยนะคะอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเขาได้มีการแก้หรือเปล่านะคะแต่ว่าคิดแบบมีชัย ได้24เสียงอันนี้เป็นบัญชีรายชื่อดังนั้นเนี่ยนะคะดังนั้นเวลาเอามาเป็นภาพรวมเนี่ยนะจากเดิม29เสียงเนี่ยถ้าคิดแบบคุณมีชัยได้53นะ53ค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจาก29เสียงได้53เสียงในขณะที่ชาติไทยพัฒนาจากเดิม19เสียงก็ได้24เสียงก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นมากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อ2เสียงเนี่ยนะคะแล้วภาพรวมส.ส.7คนเนี่ยก็ได้เป็น15คน15คนเพราะฉะนั้นพรรคกลางๆพรรคเล็กเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นพรรคพลังชนนะคะอันนี้ก็ตัวเลขเนื่องจากเป็นบัญชีเขตได้6คนก็ได้6คนเท่าเดิมเพราะนั้นน่าสนใจก็คือได้พรรคเล็กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่านะคะพรรคใหญ่เช่นพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ลดไปจำนวนหนึ่งประชาธิปัตย์ลดเหมือนกันแต่ลดไม่มากแต่ถ้าคิดแบบคุณบวรศักดิ์นะเป็น MMP แบบเยอรมันปลอมๆหน่อยเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์น่าจะชอบมากกว่าเพราะได้175จากเดิม159เห็นไหมคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคเพื่อไทยได้242จาก265เพราะนั้นจึงไม่แปลกที่คุณอภิสิทธิ์จะมาเชียร์แบบบวรศักดิ์แล้วก็ประชาธิปัตย์ก็ไม่ชอบแบบของคุณมีชัยเหตุผลเพราะว่าเอาเข้าจริงๆพรรคใหญ่ทั้งสองพรรคก็เสียเปรียบแต่พรรคเล็กเนี่ยจะมีส่วนได้เพราะนั้นคำถามว่านะจาก265จากเดิม265กับ159ก็ต่างกันนะเรียกว่าไม่ถึง100แต่ว่าก็ค่อนข้างไม่ใช่ไม่ถึง100นะฮะต่างกัน100เศษของเดิมเนี่ยรวมกันอย่างไรกับประชาธิปัตย์ก็ไม่ชนะถูกไหมคะเนี่ยรวมกันยังไงก็ไม่ชนะโทษนะคะก็เก้าอี้อาจจะรวมกันยังไงก็อาจจะไม่ชนะก็คือเอา159บวก34บวก19บวก7เนี่ยยังไงก็ไม่ชนะอันนี้นี่ก็คือของเดิมนะแต่ว่านะถ้าสมมุติว่ามาเป็นแบบนี้เนี่ยนะแบบบวรศักดิ์175บวกกันเนี่ยนะฮะอันนี้ก็44 50กว่าก็เรียกว่า สุ่มเสี่ยงนะฮะก็คือความใกล้กันเนี่ยมันมากขึ้นนะฮะมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเราอาจจะกล่าวได้ว่าวิธีคิดเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายอย่างอื่นอยู่หรือเปล่าแต่เราจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้นะคะเราจะคิดว่า
ในเชิงหลักการแล้วมันไม่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังเราจะมาพบความคิดเห็นของคนจำนวนมากต่อการที่สร้างระบบการเลือกตั้งแบบใหม่เดี๋ยวเรามาพบกันค่ะจากการมีข้อเสนอนะคะของกรท.ที่อ้างว่าทำให้ง่ายๆไม่สลับซับซ้อนสอดคล้องกับสังคมไทยนะแล้วไม่ทิ้งทุกคะแนนวาทกรรมไม่ทิ้งทุกคะแนนถูกนำมาอ้างตลอดแต่ท่านต้องบอกว่าไม่ทิ้งคะแนนของผู้แพ้และผู้ชนะด้วยนะไม่ทิ้งทุกคะแนนเนี่ยแต่ท่านเลือกเฉพาะคะแนนของผู้แพ้หมายความว่าอะไรในปัญหานี้เนี่ยนะคะอาจารย์สิริพันธ์นกสวนอันนี้เป็นเอกสารที่เอามาจากเว็บไซต์ประชาไทยอาจารย์สิริพันธ์ตอบว่าระบบเลือกตั้งนวัตกรรมใหม่ตอบโจทย์อะไรให้สังคมแล้วก็ท่านบอกว่าประเทศอื่นไม่มีใครใช้ความจริงก็ไม่มีใครคิดหรอกนะในทัศนะของดิฉันนะฮะก็คือว่าที่กลไกที่ว่าประชาชนเลือกคะแนนส.ส.เขต1เสียงผู้ชนะได้เป็นผู้ที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดในเขตนั้นส่วนคะแนนของผู้ได้อันดับ2และถัดไปจะถูกนำไปรวมกับคะแนนในเขตอื่นๆทั่วประเทศเพื่อไปคำนวณเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคที่ทำแบบนี้เนี่ยประเทศอื่นไม่ใช้เพราะอะไรท่านบอกว่าข้อที่หนึ่งเป็นระบบเลือกตั้งที่ลงโทษพรรคที่ชนะเลือกตั้งเพราะหากคนชนะพรรคก็จะไม่ได้คะแนนถ้าจะให้พรรคได้คะแนนผู้สมัครของพรรคต้องไม่ได้อันดับหนึ่งเอ้าเป็นงั้นไปงั้นแปลว่าอะไรถ้าหากว่าอยากจะได้บัญชีรายชื่อเนี่ยก็คือจะต้องถ้าเป็นความคิดเห็นของดิฉันนะก็คืออย่างเงี้ยมีพรรคนอมินีแน่นอนก็คือพรรคหนึ่งจงใจให้ได้ผู้สมัครอีกพรรคหนึ่งก็คือจงใจจะได้คะแนนของพรรคเพราะว่าจะได้ทั้ง2อย่างไงได้ทั้งผู้สมัครเขตแล้วก็ได้คะแนนแล้วถ้าเอาผู้สมัครเขตเนี่ยส่งคนเดียวคะแนนทั้งหมดเช่นได้ 80,000 90,000 คะแนนก็ไปเทให้กับผู้สมัครเขตรายเดียวแล้วเป็นไง 80,000 90,000 คะแนนไม่มีประโยชน์เลยไอ้พรรคที่เป็นรองลงไปเนี่ยนะได้สัก 40,000 นะ 40,000 อันนี้ได้ 80,000 อย่างเงี้ย40,000 เนี่ยเขายังเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีพรรคสาขาพรรคนอมินีแน่นอนแต่ความคิดเห็นของอาจารย์สิริพันธ์นกสวนเนี่ยท่านบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่ลงโทษพรรคที่ชนะเลือกตั้งท่านใช้คำพูดนี้เลยนะเฮ้ยชนะเหรอเอ้าชนะก็ชนะสิแต่คนแพ้จะเอาไปคิดคะแนน อีกแบบนึงนะข้อ2ความทับซ้อนย้อนแย้งระหว่างส.เขตกับส.ส.บัญชีรายชื่อท่านก็พูดคล้ายๆอาจารย์ว่า14ปีที่ผ่านมาประชาชนไทยได้พัฒนายุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับตัวเองอำนาจต่อรองที่ใช้กับส.ส.เขตกับพรรคการเมืองนั้นต่างกันดังนั้นการเลือกบุคคลกับเลือกพรรคจึงไม่ควรเอามาปนกันพูดง่ายๆว่าประชาชนนั้นเนี่ยมีวิธีการคิดว่าส.ส.เขตต้องทำหน้าที่อะไรและส.ส.บัญชีรายชื่อกับพรรคการเมืองนั้นน่ะการเลือกพรรคนั้นเนี่ยเลือกไปทำอะไรเลือกพรรคเนี่ยในบัญชีรายชื่อเพื่อไปเป็นรัฐบาล
เลือกส.ส.เขตเพื่อมารับใช้ประชาชนนะครับอันนี้ส่วนใหญ่เป็นด้านหลักแม้ว่าท่านจะกำหนดว่าให้มีให้มาทำอำนาจนิติบัญญัติอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าประชาชนในพื้นที่เขาก็มีวิธีคิดของเขาแบบนี้แหละก็คือเขาชอบคนไหนเขารักคนไหนเขาก็เลือกแต่ว่าเวลาพักเนี่ยเขาไปเลือกอีกแบบไม่อย่างนั้นพักพลังชนจะได้ส.ส.ในพื้นที่7คนแล้วได้คะแนนสัดส่วนเนี่ยเพียง 0.2% ได้อย่างไรก็แปลว่าเขาไม่ได้ต้องการให้พักพลังชนไปเป็นรัฐบาลดังนั้นน่ะคะแนนที่เขาทุ่มให้ส.ส.7คนเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าเขาจะให้ เป็นคะแนนเดียวกับคะแนนเลือกพักที่เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นในความคิดของอาจารย์นะถ้าท่านเอาคะแนนของคนเหล่านี้มาทิ้งเอาแล้ววิธีคิดของเขาท่านเคารพเจตนารมณ์เขาหรือเปล่านะทีนี้อาจารย์สิริพันธ์นั้นพูดต่อว่าทำให้ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอนะแล้วก็แนวโน้มที่จะซื้อเสียงมีมากขึ้นเพราะมีการแข่งขันที่ตัวบุคคลก็คือส.ส.เขตไม่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างพรรคการเมืองมีแนวโน้มเกิดรัฐบาลผสมหลายพรรคอันนี้เป็นวิธีคิดของเขานะฮะแต่ดิฉันคิดว่าที่สำคัญก็คือที่ท่านอาจารย์สิริพันธ์เสนอว่าลงโทษพรรคที่ชนะการเลือกตั้งส.ส.เขตเอาแล้วจะมีพรรคไหนอ่ะที่เวลาลงส.ส.เขตแล้วชนะมากก็คือต้องการลงโทษพรรคนั้นนั่นแหละนะคะแต่ว่าในที่สุดวิธีคิดแบบนี้เนี่ยคำนวณแล้วเขาบอกพรรคหลักอย่างพรรคเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ต่างก็เสียเปรียบเพราะเป็น2พรรคที่ชนะเป็นอันดับ1สูงสุดพรรคประชาธิปัตย์ที่ควรจะได้ประโยชน์หากใช้ระบบ MMPฉบับบวรศักดิ์ที่เมื่อกี้เราขึ้นหน้าจอให้ดูแล้วก็จะได้คะแนนลดลงในระบบนี้ส่วนพรรคที่ได้ประโยชน์คือพรรคขนาดกลางที่เมื่อกี้ เราชี้ให้ดูก็คือพรรคภูมิใจไทยชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินและชาติไทยพัฒนาเพราะนั้นข้อสรุปของอาจารย์สิริพันธ์ก็คือว่านี่เป็นระบบเลือกตั้งที่ไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนและไม่เอื้อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันนะคะอันนี้เป็นแง่คิดของนักวิชาการเอาประชาธิปัตย์บ้างไหมคุณนิพิษกังขาสูตรเลือกตั้งใหม่เราก็ไม่คิดหรอกว่าเออท่านก็เสียเปรียบด้วยนะเมื่อกี้คะแนนเสียงก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ถ้าท่านผู้ชมจำได้ที่อยู่หน้าจอข้างหลังดิฉันนะคะก็คือประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยถ้าหากเลือกตามแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าไม่ได้คะแนนที่ได้ประโยชน์สักเท่าไหร่ถ้าเอาตัวเลขปี54เนี่ยมาดูนะคะก็คือ วิธีคิดเนี่ยนะคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือพรรคกลางๆแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะคุณนิพิษก็ไม่เห็นด้วยโดยที่ว่าในขณะที่ยังมีส.ส. 2ระบบคือระบบเขตและบัญชีรายชื่อแล้วก็สังเกตว่าตั้งข้อสังเกตว่าไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนเพราะว่าถ้ามีส.ส. 2ระบบควรให้ประชาชนเลือกได้2ระบบแต่ว่าให้ประชาชนลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง1ใบอาจเกิดปัญหาเช่นประชาชนเลือกส.ส.เขตที่ชื่นชอบแต่ไม่ชอบพรรคคะแนนที่เลือกก็ต้องนำไปให้พรรคที่ไม่ได้ชอบด้วยแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนประชาชนเลือกส.ส.เขตเพราะชอบที่ตัวบุคคลแต่ไม่ได้ชอบพรรคก็สามารถไปเลือกระบบบัญชีรายชื่อในพรรคอื่นได้นะคะแล้วก็บอกว่าระบบนี้ตรงข้ามกับเยอรมันนะคะเพราะว่าวิธีคำนวณแตกต่างกันนะระบบใหม่นี่ส.ส.เขตเป็นตัวกำหนดพรรคว่าพรรคไหนจะได้ที่1และที่2ผมกังวลว่าเปอร์เซ็นต์ซื้อเสียงจะรุนแรงสูงมากนะฮะก็คล้ายๆกันเขาบอกว่ารองหัวหน้าพรรคอันนี้นี่เป็นข้อเสนอตั้งแต่วันที่27เหมือนกันก็บอกว่าการเกลี่ยคะแนนผู้สมัครส.ส.มาคิดส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นั้นผิดฝาผิดตัวไม่ตรงตามเจตนารมณ์นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีคิดทีนี้อาจารย์สดศรี
เมื่อกี้ก็เป็นภาพของคุณนิพิษคุณสดศรีก็บอกว่าเจตนารมณ์แนวคิดนี้เป็นการป้องกันพรรคการเมืองใหญ่ที่เคยได้เสียงข้างมากเพราะนั้นเจตนารมณ์ก็ต้องการให้กลายเป็นรัฐบาลผสมซึ่งจะส่งผลทำให้การเลือกนายกเป็นไปได้ยากเราอาจเห็นรัฐธรรมนูญกำหนดว่านายกอาจจะมาจากคนนอกหรือคนที่เป็นกลางก็ได้เพราะมันจะเกิดวิกฤตเพราะคะแนนมันเกิดไล่เลี่ยกันแบบที่เราได้พูดมาก่อนแล้วดังนั้นเชื่อว่านี่เป็นการตัดตอนพรรคการเมืองใหญ่และจะต้องเป็นปัญหาในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนนะคะนี่ต่อมาก็เป็นอาจารย์วรเจตนักวิชาการนะคะประเดี๋ยวเราจะดูว่านักการเมืองคิดอย่างไรอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์นะคะพูดในวันที่29อาจารย์วรเจตเตือนว่าการออกแบบระบบเลือกตั้งให้ได้รัฐบาลผสมนะท่านฟันธงเลยว่านี่เป็นการระบบเลือกตั้งให้ได้รัฐบาลผสมไม่เป็นผลดีไร้เสถียรภาพสภาไม่ทำงานไม่ฟังก์ชันนะคะขอให้คำนึงถึงหลักความยุติธรรมในการนับคะแนนเสียงกับประสิทธิภาพในการทำงานในสภาด้วยนะคะท่านบอกว่าหลักการ4ประการนั้นเนี่ยควรจะเพิ่มนะคะที่ความจริงก็คือ5ประการนั้นน่ะวรเจตชี้ว่าปัญหานี้มันไม่ได้เป็นปัญหาระบบเลือกตั้งอาจารย์วรเจตบอกว่าเป็นปัญหาของการไม่เคารพผลเลือกตั้งนะคะระบบเลือกตั้งในช่วงหลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองเช่นไรมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็บอกให้เห็นว่าในหลังรัฐประหารปี49ก็มีการออกแบบระบบเลือกตั้งแบบที่มีหลายๆเขตไม่ให้เป็นประเทศเขตเดียวแต่ในที่สุดก็กลับไปกลับมาและอาจารย์วรเจตว่าไม่ว่าจะออกแบบระบบเลือกตั้งเช่นไรก็จะเป็นเพียงเครื่องมือในการเอาชนะทางการเมืองประโยคนี้สำคัญนะคะก็คือการออกแบบระบบเลือกตั้งเพื่อตอบสนองโจทย์ทางการเมืองของกลุ่มบุคคลเนี่ยมันไม่ถูกต้องและจริงๆปัญหามันจะเปลี่ยนไปตลอดแล้วอาจารย์วรเจตก็บอกว่าระบบเลือกตั้งที่ดีคือระบบที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนนะคะการที่ออกแบบไปมุ่งเป้าอยากให้มีรัฐบาลผสมเนี่ยอันนี้นี่ท่านก็ไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะนั้นนักวิชาการ2 3ท่านแล้วก็ชี้ตรงๆกันว่านี่เป็นการรับใช้เป้าหมายทางการเมืองก็คือต้องการให้มีรัฐบาลผสมเราลองมาดูท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะเพราะนั้นในรายการนี้เราก็พยายามให้มีความเห็นหลากหลายนะคะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับกรทนะไม่ใช่มีแต่ความเห็นของอาจารย์ธิดาอย่างเดียวนะคะคุณอภิสิทธิ์เขาบอกว่าตั้งโจทย์มาน่ะก็ดีระบบที่ออกมาก็ไม่ได้ถือว่ารับไม่ได้ก็มีปัญหาอยู่นะเพราะว่าท่านก็บอกว่าท่านโดยรวมแล้วเนี่ยตอนมองเห็นว่าระบบเยอรมันชัดเจนกว่าแปลว่าชอบแบบของอาจารย์บวรศักดิ์มากกว่าเพราะนั้นการไปบอกว่าเอาคะแนนของคนแพ้ไม่เอาคะแนนของคนชนะมานับก็ทำให้เกิดการบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนเหมือนกันแหมนี่ใช้คำพูดเหมือนอาจารย์ธิดานะนะก็วันนี้พูดเหมือนกันว่ามีปัญหาของการบิดเบือนเจตนารมณ์ประชาชนหรือเปล่าอาจจะสร้างปัญหาได้เขตเลือกตั้งที่พรรคการเมืองได้รับความนิยมสูงเช่นพรรคเพื่อไทยในอีสานพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้คนชนะอาจจะได้ 7-8 หมื่นคนที่แพ้ได้ 1 หมื่นคะแนน 1 หมื่นคะแนนหรือ 2 หมื่นคะแนนรวมกันแล้วในเขตนั้นคะแนน 8 หมื่นถูกทิ้งไปเลยคำถามคือทำไมคือท่านคงไปคิดเอาที่ภาคใต้นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอาจจะมีแนวโน้มก็พูดคล้ายๆเหมือนกันนะการทำพรรคพันธมิตรพรรคสาขาหรือพักอะไรเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเขาบอกว่าเขตนี้ยังไงเขาก็ชนะอยู่แล้วเขาก็ไปหาพักนอมินีพักสาขาพักพันธมิตรมาสองคนสู้กันแล้วก็ตกลงคะแนนกัน
คนละนะสู้กันเต็มที่แต่ว่าตกลงกันไม่ได้แต่ได้คะแนนคนละ 40,000 เขาได้ส.ส.เขตด้วยและยังได้คะแนนอีก 40,000 ไปคำนวณบัญชีรายชื่อฝ่ายเขาเพราะนั้นก็คือพูดตรงๆว่ามีการหัวกันในความคิดเห็นของคุณอภิสิทธิ์นะก็คือคน2คนก็ตกลงกันนะคะเพราะนั้นให้ลองไปเทียบดูว่าระหว่างไม่เอาคะแนนของคนชนะไปรวมกับระบบเยอรมันอะไรจะสะท้อนเจตนารมณ์มากกว่ากันตนก็เข้าใจเหมือนกันว่าการไปกาใบเดียวนะมันต่างกับ2ใบแต่2ใบก็ไม่ได้ซับซ้อนประชาชนก็สิชินมาเกือบ20ปีแล้วผมว่านะอันนี้ก็อยากให้สังคมอย่าไปว่ากรท.นะก็อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นก็สรุปว่าอภิสิทธิ์ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่ไม่ได้พูดแข็งแรงมากแต่ว่าถ้าคุณถาวรเนี่ยนะซึ่งเรียกว่าน้ำหนักก็คือของกปปส.มากกว่าเป็นตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าระบบพรรคที่ชนะได้ส.ส.เขตพรรคแพ้ได้ปาร์ตี้ลิสต์ทุกคะแนนจะไม่เสียเปล่าก็ดูว่าชอบค่ะแต่ว่าดูแล้วกปปส.จะชอบทุกอย่างนะคสช.ทำอะไรนะนี่ก็เมื่อมีคำถามว่าถ้าไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากนายถาวรกล่าวว่านั่นก็เป็นความต้องการของคสช.นะคะแปลว่าตอบสนองว่าไม่มีพรรคใดได้เสียงมากเด็ดขาดทีนี้พรรคเล็กคุณนครนะคะพรรคชาติพัฒนาก็บอกว่านครยี้สูตรเลือกตั้งพรรคเล็กตายก่อนพรรคร่วมตายไม่รู้ตัวนะเพราะว่าปัญหาคือพรรคเล็กก็ไม่สามารถส่งส.ส.ทุกเขตได้ก็มีคนพูดว่าไอ้วิธีคิดแบบนี้เนี่ยคุณสมชัยก็พูดนะว่าเป็นวิธีคิดเพื่อแก้ปัญหาว่ามีพรรคบางพรรคยกตัวอย่างเช่นพรรคของพรรคบางพรรคที่ไม่ลงส.ส.เขตเลยเอาแต่คะแนนเสียงของพรรคในฐานะที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างเดียวคือพรรคของคุณชูวิทย์น่ะนี่ยกตัวอย่างแต่ไม่ลงส.ส.เขตเลยเขาก็บอกว่าก็เป็นวิธีแก้ว่าต้องลงแต่ถ้าลงนะพรรคเล็กก็ร้องบอกว่าแล้วเขาจะไปลงหมดได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นแง่คิดที่พรรคเล็กก็ลำบากพรรคใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยพรรคกลางๆก็อาจจะชอบสักหน่อยแต่ว่าแนวโน้มก็คือไปรัฐบาลผสมเนื่องจากเรามีเวลาเหลือเล็กน้อยก็พูดถึงคุณนพดลพอพูดประชาธิปัตย์แล้วคุณนพดลบอกว่าระบบเลือกตั้งใหม่ไม่ได้สอนเจตนารมณ์ประชาชนอาจเกิดรัฐบาลผสมง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าคะแนนของพรรคที่ชนะไม่ถูกมานำมาคำนวณเพื่อกำหนดส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อเพราะนั้นก็เป็นการกล่าวโดยสรุปนะคะว่าวิธีการออกแบบอันนี้เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนมันเกิดความขัดแย้งนะคะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างส.ส.เขตกับคะแนนเพราะว่าถ้ามีการเลือกส.ส.เขตที่มีโอ้โหคะแนนสูงมากเนี่ยก็อาจจะพักนั้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าทำให้คะแนนที่เชียร์พักเนี่ยไม่ได้ถูกไปคำนวณในบัญชีรายชื่อเพราะถูกโยนทิ้งต่างกับพักที่แพ้และก็ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเจตนาที่ต้องการให้นำไปสู่รัฐบาลผสมนี่เป็นความคิดเห็นเหมือนกันทั้งหมดแล้วมันก็จะนำไปสู่วิกฤตการเมืองแล้วก็นำมาสู่นายกคนนอกใช่หรือไม่ใช่ว่านี่คือเป้าหมายในการจัดการกับพรรคที่ได้ชัยชนะในส.ส.เขตแล้วได้ชัยชนะในบัญชีรายชื่อก็ทำให้มันผสมกันง่ายๆก็คือเอาผู้แพ้มาใส่ในบัญชีรายชื่ออย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงผู้ชนะเลยถามว่าตรรกะแบบนี้เนี่ยมีใครในโลกนี้เขาทำกันบ้างไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโดยหลักการไม่ว่าจะโดยเป้าหมายเนี่ย
ล้วนจะทำให้เกิดวิกฤตทั้งสิ้นเราก็หวังว่านะคะกรท.น่าจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและก็ในกรณีนี้เนี่ยวาทกรรมเพียงแค่ว่าคะแนนทุกคะแนนไม่ทิ้งเนี่ยมันใช้ไม่ได้ค่ะเราไม่เห็นด้วยพบกันทิศทางประเทศไทยในสัปดาห์หน้านะคะแต่เหลียวหลังแลไปข้างหน้าก็จะพบกันทุกวันในเวลา5โมงเย็นหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันในวันจันทร์ในรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าค่ะสวัสดีค่ะ